เอาละครับกลับมาต่อกันใน EP ที่9นะครับกับเกม No Man's Sky นะครับยังคงอยู่ในอัปเดต 5.0 นะครับมาต่อกันเลยก็เดี๋ยวใน EP นี้เดี๋ยวผมขึ้นยานก่อนละกันตอนนี้ผมอยู่ใน Space Station นะครับเราก็อย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวใน EP นี้เราจะเร่งนะครับทำเควสหลักการให้ไปได้ไกลๆดีกว่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีหลายคอมเมนต์ที่ถามเข้ามานะครับเรื่องของการปั๊มเงินหาเงินการใช้บัคต่างๆนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะเล่นเนื้อเรื่องหลักเนี่ยไปสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการขุดแร่ขุดเหมืองอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งมันจะทำให้เราสามารถปั๊มเงินได้นะครับส่วนใครที่กำลังรอวิธีการปั๊มเงินแบบใช้บัคใช้เตาใช้นู่นนี่อะไรก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็รอครับเพราะว่าเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะทำเป็นเรียกว่าเพลย์ลิสต์แยกอย่างนึงเลยเป็นแบบพวกเทคนิคต่างๆเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลเรื่องของบางทีแล้วการอัปเดตแต่ละรอบเนี่ยบางทีอาจจะแก้บั๊กตรงนี้ไปอะไรประมาณนี้เราจะได้เรียกว่าแยกเป็นหมวดหมู่เราก็เวลาที่มันใช้ไม่ได้เนี่ยผมจะได้เอาออกได้เลยนะครับประมาณนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยตรงนี้นะครับบั๊กการปั๊มของโดยใช้เตาเผาเนี่ยสามารถไปดูใน EP เก่าๆได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างอยู่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังไงถ้าสมมติว่าเกิดหาไม่เจอเดี๋ยวรออดใจรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทํา EP แยกให้นะครับโอเคไปกันต่อครับตอนนี้นะครับเควสของเรานะครับเราเดินทางมาถึงไหนกันแล้วโอเคก็ตอนนี้เนี่ยในเนื้อหาหลักนะครับเราเนี่ยได้ทําการเพิ่มค่าชื่อเสียงแล้วก็ขอให้น่าจะเป็นชาวเก๊กนะครับถ้าผมจะไม่ผิดก็คือชนพื้นเมืองเนี่ยเขาช่วยดูพิกัดตรงนี้ให้หน่อยครับซึ่งตอนนี้เราได้พิกัดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะกลับไปหาไม่รู้ว่าจะกลับไปหาเก๊กหรือจะกลับไปหาอาร์ติมิสนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เราเล่นค้างไว้ที่ไหนแล้วแต่ว่าจำได้ว่าล่าสุดเนี่ยเราน่าจะเพิ่มค่าชื่อเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเนื้อเรื่องในตอนนี้ครับว่าตอนนี้ที่เรากำลังจะไปเนี่ยเราจะไปหาชาวเก๊กหรือจะไปหาอาร์ติมิสเลยนะครับก็ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่า Return to Alien Lightfall โอเคน่าจะกลับไปหาชาวเก๊กนะครับถ้าผมคาดเดาไม่ผิดเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยถ้ายังจำกันได้นะครับก่อนหน้านี้เราขอให้เขาช่วยดูพิกัดตรงนี้ให้หน่อยนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยบอกมาว่าทำไมต้องช่วยได้ล่ะในเมื่อนายเนี่ยเป็นคนเป็นใครก็ไม่รู้จักเราเลยนะครับแล้วก็ไม่มีค่าชื่อเสียงไม่มีบุญคุณต่อเผ่าของเราเลยเพราะฉะนั้นไปสร้างบุญคุณงามความดีกับเผ่าเราซะก่อนนะครับถึงจะกลับมาให้เขาช่วยเหลือได้ครับซึ่งเราก็ทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้วิธีในการทำเควสภารกิจเสริมนั่นเองปึ๊บจริงๆหลังจากจบภารกิจนี้หลังจากที่ครบ 100% แล้วนะครับจริงๆเราสามารถยังคงรับตัวเควสภารกิจเสริมได้เรื่อยๆนะครับเพื่อเพิ่มค่าชื่อเสียงของเผ่านั้นๆได้นะครับรวมไปถึงเผ่าอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคตอนนี้เรากลับมาเจอโอเคใช่ครับชาวเก๊กนะครับมาผมจะไปแบบรวดเร็วเลยละกันนะครับเพราะว่าในเรื่องตรงนี้เนี่ยถามว่าสำคัญไหมมันก็ไม่ค่อยสำคัญละเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเล่นมาถึงโดยส่วนใหญ่นะครับผู้เล่นโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่นมาถึงแค่ตอนสามารถเล่นออนไลน์มัลติเพลเยอร์กับผู้เล่นคนอื่นก็ได้เพียงพอนะครับที่เหลือก็อาจจะไม่ค่อยได้ทำเควสอะไรพวกนี้ละนะครับประมาณนี้แต่จริงๆผมก็ยังคงแนะนำนะครับโอเคตรงนี้ผมขอตอบข้อแรกไปเลยละกันเมื่อกี้เขาน่าจะถามเกี่ยวกับว่าเหมือนประมาณว่าข่มขู่หรืออะไรประมาณนี้ครับอยากจะเลือกข้อ2นะแต่ไม่เป็นไรเลือกข้อแรกไปครับช่างมันเพราะว่าจริงตรงนี้เนี่ยแต่ละเผ่าพันธุ์ที่เรามาคุยเนี่ยมันจะเป็นบทสนทนาที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นไวกิ้งถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าเอาเฟื่องไปก็ได้เหมือนกับประมาณว่าเราน่าจะต้องใช้ความประนีประนอมสักนิดนึงครับต่อรองสักนิดนึงโอเคเขายอมแล้วนะครับเราเอาตัวชาร์จหรือตัวพิกัดเนี่ยให้กับชาวเก๊กคนนี้นะครับให้เขาช่วยหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับเขาเนี่ยไม่สามารถช่วยอะไรได้ครับก็ลองถามดูว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรครับเขาบอกว่าไอ้พิกัดตรงนี้เนี่ยเขาไม่เคยเจอมาก่อนเลยแล้วก็ไม่สามารถหาพิกัดตรงนี้ได้ด้วยนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรครับเราก็ขอบคุณแล้วก็เดินจากมานะครับประมาณนี้แล้วก็ต่อไปครับเรากลับไปติดต่อกับอาร์เทมิสครับเพราะว่าเหมือนพยายามจะช่วยแล้วไม่รู้ว่าพิกัดที่อาร์เทมิสอยู่นะตอนนี้มันหาไม่เจอในเขาเรียกว่าอะไรใช้ทั้งเทคโนโลยีก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้ทั้งความรู้ความสามารถของคนสมัยเก่าก็คือไม่ว่าจะเป็นคอแวกเก็กไวคีอะไรพวกเนี้ยก็ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถหาพิกัดได้นะครับโอเคทีนี้เราต้องกลับไปติดต่อกับอาร์ติมิสอีกรอบนึงครับว่าเอ้ยอาร์ติมิสเนี่ยเราพยายามช่วยแล้วแต่ว่ามันไม่สามารถหาตำแหน่งได้เลยสังเกตนะครับว่าสัญญาณที่อาร์ติมิสติดต่อเรามาเนี่ยมันจะมีแบบพวกขาดหายอะไรพวกนี้ด้วยนะครับโอเค
จริงๆผมไม่แน่ใจว่าผมสปอยไปอย่างด้วยก็สรุปสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าอาร์เทมิสเนี่ยไม่ได้อยู่เขาเรียกว่านะไม่ได้อยู่มิติเดียวกับเราแล้วนะครับโอเคก็ลองดูว่าเฮ้ยอาร์เทมิสนายเอาพิกัดมาผิดหรือเปล่าเนี่ยก็สรุปว่าจริงๆมันก็ไม่น่าผิดอะไรนะครับแล้วก็สัญญาณเริ่มขาดหายแล้วด้วยปึ๊บๆโอเคมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดครับงั้นลองถามดูว่าเป็นไรหรือว่าลองถามดูแล้วกันครับก็ไม่ต้องซีเรียสเรื่องเนื้อเรื่องเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยสุดท้ายปลายทางมันก็เหมือนกันนะครับก็ลองถามดูครับว่ากริปคืออะไรครับปึ๊บกริปเนี่ยมันคือประตูมันคืออักขระนะครับหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่เราใส่เป็นพิกัดเพื่อที่จะข้ามประตูทะลุมิตินะครับตรงนี้ผมจะขอเรียกประตูนี้ว่าเป็นประตูพอร์ทัลครับจะเป็นประตูที่จะเป็นคนละอย่างกับประตูเทเลพอร์เตอร์นะครับซึ่งตรงนี้แหละที่ผมกำลังจะบอกว่าแนะนำนะครับว่าเราควรเนี่ยจะทำการเล่นไปจนจบในเรื่องหลักเลยเพราะว่าเราจะได้เปิดการใช้ระบบตัวประตูพอร์เทลครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีประโยชน์มากๆเลยกับตัวประตูตัวนี้นะครับโอเคตอนนี้เนี่ยเราได้ ID โค้ดเนมมาใหม่นะครับชื่อว่าอัพพอลโลครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกับอัพพอลโลครับว่าอัพพอลโลคือใครนะครับก็ตอนนี้เราได้ความถี่คลื่นที่มีชื่อว่าอัพพอลโลมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทำการติดต่อ ID นี้นะครับที่ตัวโฮโลเทอร์มินัสครับต้องสแกนหรือเปล่าโอเคเราต้องเข้าไปที่สเปซอนอมาลีก่อนเพื่อที่จะไปในงานกับนาดาครับฟืบตรงนี้รู้สึกว่าถ้าเข้าไปในงานเนี่ยเราน่าจะได้เป็นควิกซิลเวอร์หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูแล้วกันสังเกตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเควสภารกิจมันเป็นสีม่วงๆนะครับอันนี้มันจะเป็นภารกิจที่จะเป็นอีกเซตนึงแล้วแต่ไม่เป็นไรไหนๆมันก็ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปคุยกับตัวนาดาก่อนแล้วกันนะครับได้ของแนะนำว่าไปอัปเดตข่าวสารข่าวคราวต่างๆกับนาดาเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้ของได้ควิกซิลเวอร์มานะครับฟืบไปเควสภารกิจคือเอาข่าวของอาร์เทมิสครับไปคุยกับนาดาเรื่องที่ว่าจับสัญญาณได้แล้วแต่ว่าสัญญาณเนี่ยมันหายไปหรือว่าหาไม่เจอนะครับสัญญาณพิกัดที่ว่านี้นะครับปึ๊บมาว้าบมาเลยปั๊บ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 แล้วก็เหมือนเดิมนะครับก่อนหน้าที่จะจบในอีพีแล้วถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าเราจะติดภารกิจหนึ่งเป็นภารกิจตัวที่ได้ภาพคุมหัวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมค่อยเล่นละกันเพราะว่ามันเป็นเควสเสริมนะครับเดี๋ยวเราเอาในเรื่องหลักก่อนเพราะว่าในเรื่องหลังเนี่ยก็จริงๆมันก็จะเหลือเยอะมันจะพูดยังไงเนี่ยมันเป็นในเรื่องหลังมันก็แยกไปซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรประมาณนี้ครับจริงๆในเรื่องหลักเส้นตรงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นโอเคอันนี้ผมค้ำค่าไปเลยนะครับไม่มีอะไรเราแค่มารายงานดูเฉยๆครับปั๊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 บเราก็บอกถึง ID ว่าอพอลโลรู้จักอพอลโลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะครับนี่เราได้ควิกซิลเวอร์มาด้วยเดี๋ยวมันจะมีเฉลยครับว่าอพอลโลสุดท้ายแล้วคือใครนะครับปั๊บได้ควิกซิลเวอร์มารอบนี้150นะครับต่อไปSearch Artemis at Apollo นะครับเดี๋ยวก่อนนะเควสภารกิจนี้ให้เราทำการซื้อ Blue Print นะครับหรือ New Base ยังเรากลับไปทำเควสก่อนดีกว่าปุ๊บ Ghost in the Machine นะครับก็ลองกลับไปที่อวกาศครับแล้วก็ทำการสแกนหาตัวเครื่อง Holo Terminus เพื่อติดต่อกับ Apollo นั่นเองนะครับปั๊บตรงนี้เราได้ ID ได้ความถี่นะครับความถี่ในเกมนี้เนี่ยเขาเป็นชื่อ ID มาเลยก็ได้ชื่อ ID นี้มาจากอาร์เทมิสนั่นเองโอเคผมสแกนเลยปึ๊บแล้วก็มาเจอแล้วครับดีเทคเจอแล้วไปรีบไปรีบไปฟึ๊บเอ้าอยู่ดาวนู้นเหรอไปโอเคก็ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่าตอนนี้เราติดภารกิจอะไรบ้างนะครับก็จะมีภารกิจนี้นะครับที่เราเนี่ยยังไม่ทำแล้วก็เดี๋ยวไว้ว่างๆก่อนจบ EP นี้เดี๋ยวเราจะกลับไปที่เบสคอมพิวเตอร์กันนะครับเพราะว่าตรงนี้ต้องใช้เวลาประมาณนึงเลยในการกู้ข้อมูลครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาเราค่อยกลับไปอีกทีนึงนะครับโอเคก็ไปตอนนี้เหลือประมาณอีกสักเกือบ30วิครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดเป้าหมายเลยนะครับเอาละครับตัดกลับมาตรงนี้นะครับผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเนี่ยได้พิกัดโฮโลโทมินัสนะครับต้องบอกว่าเป็นพิกัดแรกนะครับทีนี้พอผมไปถึงนะครับปรากฏว่าไม่มีไอตัวเครื่องเสาๆเนี่ยครับโฮโลโทมินัสก็เลยตกใจว่าอุตส่าห์เดินหาตั้งนานเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับไม่เจอเป็นเรื่องปกติครับของเกมนี้ที่ว่าเราจะเจอบั๊กนะครับไม่ว่าจะสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งยานที่เราได้พิกัดมาว่ามันต้องมีแน่ๆแล้วพอเราไปถึงแล้วมันไม่มีเป็นเรื่องปกตินะครับก็ตรงนี้เนี่ยพอดีด้วยความที่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาอัปเดตแพทใหม่หรือเปล่าคือพอผมเดินไปถึงเนี่ยมันปรากฏว่ามันเจน
จุดหรือตำแหน่งใหม่พิกัดใหม่ให้เลยนะครับอ่ะก็ยังดีครับที่เรายังมีเป้าหมายต่อไปได้นะครับมาก็เหมือนเดิมครับเราขึ้นไปติดต่อโฮโลทีมินัสครับด้วย ID ที่เราติดต่อคืออพอลโลครับทีนี้อพอลโลเนี่ยจะเป็น NPC อีก1ตัวนะครับที่จะถูกเพิ่มเติมเข้ามาหลังจากที่เรามีนาดามีอาร์เทมิสนะครับมีโปโรมีคนนี้ก็คืออพอลโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอพอลโลเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับปั๊บปั๊บมา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 ปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวปั๊บอพอลโลอพอลโลเร็วๆอพอลโลจ๋ามาแล้วมาแล้วมาเรียบร้อยครับใส่ ID อพอลโลเข้าไปตรงนี้เราต้องใส่พลังงานหรือเปล่าวะโอเคไม่ต้องใส่นะครับแค่จูนสัญญาไปที่ ID อพอลโลเท่านั้นมาปุ๊บอพอลโลครับหน้าตาคล้ายๆกับจั่วบ้านนะครับประมาณนี้เลยมาลองคุยดูครับก็เนี่ยนะครับคือจุดที่ผมเนี่ยจะแนะนำนะครับอย่างน้อยเนี่ยมาคุยกับอพอลโลก่อนครับเพราะว่าอพอลโลเนี่ยเขาจะมีเรียกว่าเควสภารกิจนะครับในการขยายบ้านในการสร้างฐานนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราจะได้พวกบลูพรินท์ได้อะไรพวกนี้มาฟรีๆเหมือนเดิมนะครับโอเคก็ตอนนี้ให้เราบอกไปครับว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนของอาร์เทมิสนะครับปั๊บๆๆอ้าวซะอย่างนั้นจริงๆไม่ต้องสนใจบทสนทนาก็ได้เราต่อไปเลยสุดท้ายเนี่ยยังไงเขาก็ให้เราไปเรียกว่าทำเควสภารกิจเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็เพื่อขยายฐานของเรานะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถปลดล็อกตัวฟังก์ชันที่เราสามารถไปดึง NPC ไม่ว่าจะเป็นเก็กไวคิงคอแวกเนี่ยมาร่วมตัวเทอร์มินัลของเราได้นะครับหรือฐานของเราได้นั่นเองโอเคอันนี้เป็นการอัปโหลดล็อกครับไปให้กับอพอลโลดูครับว่าสิ่งที่เราหาข้อมูลมาต่างๆเนี่ยเรื่องของอาร์เทมิสเนี่ยเราเจออะไรบ้างครับปั๊บๆโอเคก็ตรงนี้เหมือนว่านะครับถ้าผมจำเนื้อเรื่องไม่ผิดนะครับถ้าจำเนื้อเรื่องไม่ผิดเนี่ยอพอลโลจะเป็นหนึ่งในตัวละครครับที่เมื่อรู้ความจริงแล้วว่าอาร์เทมิสเนี่ยไปไหนนะครับไปที่ไหนหรือว่าอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเหมือนกับเขารู้ว่าเราได้ไปเจอกับแอตลาสครับเขาจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับหนึ่งตัวละครที่อยากจะเจอแอตลาสบ้างครับแม้ว่าจะรู้ว่าไปแล้วไม่ได้กลับมาก็ตามนะครับโอเคมาอันนี้ผมตอบไปเลยนะครับคือไม่ได้สนใจบทสนทนาละช่างมันก็เดี๋ยวเราต้องไปทำเควสภารกิจของอพอลโลก่อนมาก็ตอนนี้เรียบร้อยครับเควสอัปเดตแล้ว Ghost in the Machine จริงๆตอนนี้นะมันยังไม่มีเฉลยนะครับว่าไอ้เควสภารกิจ Ghost in the Machine นะมันคือใครนะครับต่อไปเราจะต้องเข้ากันเสียมาโอเคจะต้องกระโดดไปยังโลกดวงดาวดวงอื่นยานของผมอยู่ไหนเนี่ยยานโอเคยานอยู่นู่นนะครับฟึบฟ้าบปึ๊บปั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 ๊บป้ายไปต่อครับอันนี้ต้องกระโดดวาร์ปไปที่ระบบดวงดาวดวงอื่นใช่ไหมอ๋อโอเคต่อไปนะครับเป็นภารกิจที่เราจะต้องไปทำการขยายฐานของเราละนะครับก็ตรงนี้ให้เราเนี่ยเปิดการ์ดซีแมปนะครับเมื่ออยู่ในสเปซเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าไอฐานที่ว่านี้มันคือฐานของเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นฐานใหม่เลยนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงขอดูก่อนว่าไอภารกิจที่ว่าเนี่ยมันคือเราเคยไปหรือยังนะครับอยู่ตรงนี้โอเคเราเคยไปแล้วครับแอสซาวีนะครับน่าจะไม่ใช่ฐานเรานี่นะน่าจะต้องเป็นการสร้างฐานใหม่เลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอทำการใช้ประตูเทเลพอร์เตอร์แล้วกันจะได้ไม่เปลืองตัวพลังงานตัวไฮเปอร์ไดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะกระโดดข้ามโดยใช้ประตูเทเลพอร์เตอร์ที่สเปซสเตชันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันที่จุดเป้าหมายเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เนี่ยผมมายังตัว Space Station นะครับในระบบดวงดาวเป้าหมายแล้วโอเคก็ตอนนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปหาคนที่อพอลโลนะครับติดต่อไว้นะครับใน Space Station ซึ่งเป็นระบบดวงดาวแห่งนี้ครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่าระบบดวงดาวแห่งนี้เนี่ยเป็นใครเป็นโอเคเป็นชาวเก๊กนะครับที่เป็นคนที่เป็นเจ้าของนะครับโอเคมาตรงนี้นะครับเริ่มถึงการตามหา NPC ครับที่จะไปช่วยเหลือเรานะครับฟาบตรงนี้ให้เราเนี่ยเดินมาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับที่อยู่ซ่อนอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยมาสวัสดีครับสิ่งที่ให้สังเกตนะครับคือ NPC ตัวนี้เนี่ยคุยกับเรารู้เรื่องเลยนะครับเป็นภาษาเราเลยนะครับก็ตัวเนี้ยก็ประมาณว่าพอดีว่าอาร์เทมิสไม่ใช่อาร์เทมิสอพอลโลติดต่อมานะครับก็ตรงนี้เขาบอกว่าเราอะอยากจะได้ตัวโพซิชันตัวไหนครับโพซิชันนะครับเมื่อกี้เอาไงดีอะผมไม่ได้ดูด้วยว่าที่เราจะไปเนี่ยมันคือที่ไหนนะครับเพราะว่าตรงยิงตรงเนี้ยแนะนำว่าถ้าสมมติว่าเราจะใช้เบสของเราเหมือนเดิมเนี่ยแนะนำว่าให้เราเลือกตัวโปรเทคชั่นที่มันป้องกันในการสร้างฐานของเราครับผมไม่แน่ใจว่าของเราเนี่ยเป็นโอเคผมจำได้ละเป็นความหนาวเย็นนี่นะเป็นหิมะนะครับฐานของเราโอเคเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกเป็นการป้องกัน
ัวความหนาวเย็นนะครับเราก็สังเกตนะครับว่าเราจะได้บูปิ้นพวกเกี่ยวกับสร้างฐานไปด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ซื้อนะครับนี่คือเหตุผลครับว่าทำไมถึงไม่ซื้อเพราะนั่นหมายถึงว่าเราจะได้ฟรีนั่นเองอ่ะต่อไปครับให้เราทำการติดตั้งนะครับตัวป้องกันความหนาวเย็นครับคลาส B ตัวนี้โอ้ช่องเก็บของเราไม่ได้อัพเลยเดี๋ยวผมขออัพนิดนึงแล้วกันปึ๊บๆๆก็ตรงนี้เหมือนยังโอเคยังไม่ได้ซื้อนะครับเดี๋ยวขอซื้อก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเหลือน้อยนะครับช่องที่เป็นเทคโนโลยีโอเคขอซื้อนิดนึงไม่ใช่ผมไม่ได้ซื้อเทคโนโลยีจะซื้อช่องเก็บของตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ทำไมมันให้เราคุยตัวนี้เนี่ยคือผมว่าจะคุยกับไอตัวแท่งข้างๆอ่ะเอาใหม่หันใหม่โอเคเอกสูตรอัปเกรดครับโอเคผมขอซื้อเป็นด้านบนนะครับสำหรับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเคยอธิบายไปหรือยังนะครับกรณีที่เราต้องการจะเพิ่มตัวช่องเก็บของนะครับแล้วก็อยากจะได้เป็นช่องเก็บของที่เป็นเทคโนโลยีนะครับด้านบนตรงนี้ให้เรากดซ้ายหรือขวานะครับมันจะเลื่อนขึ้นไปด้านบนตามนี้เลยนะครับโอเคตรงนี้ 1,000 ยูนิตครับโอเครู้สึกว่าผมจริงไม่เคยซื้อเลยมั้งมีแค่ของฟรีอันแรกครับแล้วก็ต่อไปครับกลับไปที่ฐานของเรานะครับโดยการใช้ประตูเทเลพอร์เตอร์ครับปั๊บเมื่อกี้เราติดตั้งไอ้ตัวนั้นไปหรือยังวะโอเคติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ขอเลื่อนมาไม่ได้นะครับปึ๊บโอเคอันนี้ประเภทเดียวกันอันนี้ประเภทเดียวกันปึ๊บแล้วก็อันนี้ประเภทเดียวกันอ่ะโอเคเรียบร้อยครับก็จะเป็นบัฟประมาณนี้เราจะมีการป้องกันอากาศหนาวอุณหภูมิหนาวนะครับอีก1แทงค์นะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ฐานนะครับกลับไปเหมือนเดิมเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราจะมีเครื่องภารกิจเกี่ยวกับเบสคอมพิวเตอร์ด้วยใช่มั้ยที่รอเราอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่ฐานนะครับเอาละครับมาก็มาถึงที่ฐานแล้วนะครับโอเคโชคดีนะที่ผมจำได้ว่าฐานเรามันหนาวเย็นนะครับเราก็เอายาเราไปไหนเนี่ยอ๋อโอเคโอเคผมสร้างที่จอดยานไว้ใช่ไหมนึกว่ายานหายต่อไปครับต่อไปเดี๋ยวขอไหนๆแล้วเราก็มาตรงนี้ละขอทำเควสภารกิจตัวเบสคอมพิวเตอร์ก่อนก็แล้วกันนะครับขอเป็นตัวนี้ก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าต่อไปเราจะได้เป็นอะไรนะครับเบสคอมพิวเตอร์ออนไลน์โอเคเรียบร้อยครับมารอบนี้เราน่าจะครบ 100% แล้วใช่ไหมแล้วก็รอบนี้ได้เป็นพิกัดอีกแล้วแม่ขี้เกียจไปอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันโอเคได้เป็นพิกัดไว้ก่อนนะครับเราต้องไปที่พิกัดที่อยู่ระบบดาวเคราะห์ดวงอื่นด้วยอ่ะขอโหไว้ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวเรากลับมานะครับเป็นภารกิจตัวนี้ใช่ไหม explain your base นะครับนี่อันนี้เพราะว่าจริงๆภารกิจนี้เดี๋ยวผมลองพิมพ์ดูก่อนนะครับเขาบอกว่าให้เราทำการสร้างตัวรูมนะครับที่เป็นแบบวงกลมนะครับที่เราเพิ่งได้มาโอเคจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปึ๊บโอเคเราจะได้เห็นว่าเป็นไกลๆนะครับผมจะขอสร้างอีกฝั่งนึงของตัวที่จอดยานะครับนี่มันจะเชื่อมกันได้อยู่แล้วก็ข้อดีของตรงนี้เนี่ยถ้าเราทำการสร้างแบบเชื่อมกันนะครับคือไฟฟ้าจะเชื่อมกันด้วยนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้เราสร้างไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมต้องสร้างกี่อันครับเดี๋ยวผมเข้าไปอยู่ในบ้านดีกว่าปึ๊บสร้างเรียบร้อยแล้วต้องสร้างประตูหรือเปล่าโอเคต้องสร้างประตูด้วยนะครับก็เราจะอยู่นี่แหละสร้างประตูนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปเอ้ยไม่เราจะใช้ประตูใช้มุมมองนี้ในการออกไปครับแล้วก็ทำการสร้างประตูตรงนี้ปั๊บแล้วก็เดี๋ยวขอสร้างประตูด้านนอกสักนิดนึงเอาเป็นฝั่งนี้ก็ได้ครับปึ๊บอ่ะเอามันทุกฝั่งเลยเอ้ยเดี๋ยวทำไมมันขึ้นอ๋อโอเคผมยังไม่ได้ต่อสายไฟกับตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมขอทำการต่อสายไฟด้วยแล้วกันนะครับพอดีว่าผมเข้าใจว่าตัวสายไฟเนี่ยมันเราน่าจะยังไม่ได้เชื่อมตรงนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรปึ๊บน่าจะเรียบร้อยใช่ไหมมีไฟใช้เรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะไปอยู่ที่ห้องอันใหม่ดีกว่ามันสว่างกว่าครับมีไฟพร้อมมีอะไรทุกอย่างพร้อมเลยโอเคส่วนเรื่องประตูนี้ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมเราต่อไฟแล้วประตูมันเปิดตลอดมันไม่ยอมปิดนะครับเดี๋ยวมันจะมีพวกเกี่ยวกับการเซ็ตกลไกนะครับพวกเงื่อนไขต่างๆในการเปิดประตูสวิตช์ต่างๆอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะครับอีกไกลครับอีกไกลเดี๋ยวผมค่อยมานั่งอธิบายอีกทีนึงแล้วกันนะครับโอเคต่อไปเควสภารกิจของเรานะครับเราอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเอาตรงนี้แล้วกันมันเป็นเควสภารกิจเสริมนะครับเราจะได้รู้ว่าต่อไปเราต้องทำการสร้างอะไรต่อไปเนี่ยเราจะต้องทำการสร้างนะครับตัวเทอร์มินอลที่มีชื่อว่า construction terminal ครับตัวนี้จะเป็นเทอร์มินอลแรกนะครับในการเชื้อเชิญพวก MVC นะครับมาอยู่ที่ฐานของเราโอเคเราก็หลังจากนั้นครับเสร็จแล้วอ๋อเราต้องไปเปลี่ยนภารกิจใช่ไหมภารกิจต่อไปเราจะต้องเป็นตัวกลับไปเป็นตัวนี้เหมือนเดิมทำไมภารกิจมันไม่ขึ้นเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับ
โอเคยังไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่ายังไม่มี NPC มาประจำในนี้ผมกำลังงงอยู่ว่าหรือว่าเควสภารกิจมันไม่อัปเดตว่ะเดี๋ยวผมขอรอสักครู่แล้วกันครับอ่ะโอเคเรียบร้อยครับอัปเดตเรียบร้อยนะครับต่อไปเนี่ยเราต้องไปทำการจ้างนะครับหรือไปทำการหา NPC มาประจำตำแหน่งเทอร์มินอลตรงนี้นะครับเทอร์มินอลตรงนี้ก็คือเป็นเทอร์มินอลเกี่ยวกับคอนสตรัคชั่นครับตัวนี้เนี่ยมันจะให้พวกบลูพรินท์นะครับที่เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างต่างๆเมื่อเรามี NPC มาประจำการอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องอธิบายนิดนึงนะครับว่าแนะนำว่าเราควรจะสร้างฐานที่อยู่บนพื้นดินหรือดาวเคราะห์ก่อนซึ่งจริงๆอ่ะการสร้างฐานเนี่ยเราสามารถสร้างบนยานแม่ก็ได้แต่ว่าตรงนี้แนะนำว่าสร้างที่บนดาวเคราะห์หรือบนพื้นผิวเนี่ยจะดีกว่านะครับขอสร้างตรงนี้ก่อนให้มันมี NPC อะไรพวกนี้มาประจำการก่อนแล้วเราค่อยไปทำการขยายฐานที่ยานแม่ก็ได้นะครับโอเคตรงนี้เราจะต้องกลับไปยัง Space Station ครับซึ่งผมจะอยู่ที่ระบบดวงดาวตรงนี้เลยผมจะใช้เป็นประตูทรานสปอร์เตอร์ไปนะครับก็เดี๋ยวกลับไปเจอกันที่ Space Station เหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่หาไม่เจอนะครับตรงนี้เราสามารถทำการพินภารกิจนะครับแล้วก็สังเกตสัญลักษณ์ครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ตัวรูปฟันเฟืองตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าตัวน็อตตัวเมียประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ที่ระบบดวงดาวตัวนี้แหละที่ Space Station นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ Space Station นะครับเอาละครับมาเรียบร้อยครับเรามาตามหาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราต้องหาตรงนี้ไม่ใช่หรอทำไมมันให้เราไปที่ยานแม่ของเราล่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับกำลังงงอยู่เพราะว่าไม่แน่ใจว่าอัปเดตแพทใหม่มันทำไมถึงให้เราฟื้นเอ้านี่ไงโอเคเมื่อกี้แปลว่าผมลักไก่ใช่ไหมมันจะต้องมาที่ Space Station อ๋อโอเคแม่ผมได้ใช้ประตูเทเลพอร์ตเตอร์มาครับมันก็เลยเหมือนกับว่าเออนายลักไก่ไม่ได้นะจะต้องไปเข้ามาทางประตูใหม่โอเคเรียบร้อยครับแม่ผมก็ตกใจเลยดูว่ามันอยู่ที่ยานแม่ของเราอยู่ชั้นบนครับปึ๊บก็เท่าที่รู้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นชาวเก๊กเหมือนเดิมมาชาวเก๊กผู้โชคดีครับไปประจำการอยู่ที่เทอร์มินอลคอนสตรัคชั่นครับมาเราคุยเลยตัวนี้หรือเปล่าวะโอเคใช่นะครับสังเกตที่ประโยคคำพูดก็ได้เขาจะพูดกับเรารู้เรื่องครับคือพูดภาษาเราเลยจะไม่ใช่ภาษาเก๊กนะครับก็ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับก็ทำการจ้างตัวละครตัวนี้เลยสมมุติว่าถ้าเราหาไม่เจอนะครับอย่างสมมุติว่าอย่างต่อไปเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดไวคีเนี่ยจะเป็นประจำตำแหน่งเทอร์มินอลที่เป็นอาวุธนะครับเราก็จะต้องบินหรือว่าไปหาระบบดวงดาวที่เป็นไวคีนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีบอกแหละโอเคกลับไปที่เบสของเรานะครับเหมือนเดิมเราก็จะเจอไอเอ็นพีซีตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะไปเจอไปประจำการที่ฐานของเราเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ฐานของเรานะครับช่วงนี้อาจจะบินไปบินมาสักนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรทำภารกิจอย่างรวดเร็วไปเลยเอาละครับมาอยู่ไหนว่าอยู่ตรงนู้นใช่ไหมเทอร์มินอลเราไฟฟ้าเนี่ยผมยังไม่ได้เช็คเลยว่าพอหรือเปล่าไม่เป็นไรช่างมันครับตอนนี้ยังพอใช้ได้อยู่ปึ๊บมานายมาถึงแล้วสินะนี่ครับมาลองคุยดูครับปึ๊บไม่แน่ใจว่าภารกิจแรกที่จะให้เราทำคืออะไรครับอ๋อโอเคให้เอาแก้วนะครับเอากระจกมาให้กับเขาครับเพราะว่าเขาจะได้ทำการเรียกว่าสังเคราะห์เป็นบลูพรินท์อื่นๆมานะครับก็ตรงนี้ใช้เป็นฟรอสคริสตัลนะครับ40หน่วยครับเพื่อทำการคราฟกระจกโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะมีการไม่ใช่นี่นาเมื่อกี้เขาให้บลูพรินท์เราในการคราฟกระจกอีกหนึ่งแบบนะครับเราก็ตอนนี้ก็ให้เอาตัวชมพูเตอร์เพทเทลมาให้เขานะครับเขาเนี่ยจะทำการสร้างตัวคอร์แวกไซแอนครับก็คือเป็นไซแอนเทอร์มินอลนะครับให้เราอันใหม่โอเคผมน่าจะมีอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวรออัปเดตตัวเควสภารกิจนิดนึงครับปึ๊บก็เมื่อกี้เราได้เป็นบลูพรินท์นะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถคราฟกระจกได้2แบบละก็คือใช้เป็นฟรอสต์คริสตัลนะครับเราก็ใช้เป็นตัวการเผาตัวซิลิเคตนะครับผงซิลิเคตโอเคตอนนี้เควสภารกิจที่ผมยืนเฉยไม่ใช่อะไรครับรอมันอัปเดตนะครับโอเคเรียบร้อยครับก็คือไอตัวเนี้ยเขาบอกว่านายไปหาชมพูเมทัลมานะเดี๋ยวจะทำการวิจัยทำสร้างเทอร์มินอลอันต่อไปให้นะครับก็ทำการให้เลยปุ๊บภารกิจช่วงนี้นะครับจะเป็นการหาพวกแร่หรือทรัพยากรต่างๆให้กับ NPC นะครับเพื่อทำการวิจัยปลดล็อกสิ่งก่อสร้างอื่นๆโอเคให้ชอปติกเมทัลไปนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูว่าใช้เท่าไหร่น่าจะสักประมาณ40โอเคต่อไปนะครับเราจะได้เป็นไซแอนเทอร์มินอลมานะครับเรียบร้อยใช้ชอปติกเมทัล40นะครับแล้วก็เมทิสเฟอร์ไรท์อีก25ครับแล้วก็หลังจากที่สร้างเสร็จแล้วนะนายเนี่ยก็เหมือนว่าจะได้เป็น storage container หรือเปล่าปุ๊บโอเคมาได้ไหมยังไม่ได้ครับยังไม่ได้
เดี๋ยวเราทำการสร้างเป็นตัวนี้บลูพริ้นท์ก่อนนะครับทำการสร้างเป็นไซแอนเทอร์มินอลครับตัวนี้เมื่อกี้เราได้เป็นไซแอนเทอร์มินอลน่าจะเป็นคอแวกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดพวกชลาเนี่ยต้องเป็นหุ่นยนต์ฮึบโอเคแล้วก็เรียบร้อยครับให้เราไปทำการตามหา NPC ครับที่เป็นคอแวกนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ที่ดาวเคราะห์ดวงนี้นะครับระบบดวงดาวดวงนี้นะครับแต่ว่าแนะนำว่าให้เราทำการพินภารกิจตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเราก็หลังจากนั้นผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เราจะสามารถเจอได้หรือเปล่าเข้าประตูเทเลพอร์เตอร์ครับเพื่อที่จะดูว่าเรามันอยู่ในพิกัดเลนส์ของเราหรือเปล่านะครับเลื่อนไปที่ Space Station เหมือนจะไม่มีผมไปแค่คอแวกแค่ตรงนี้ที่เดียวครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเราก็ขึ้นยานไปครับในกรณีที่เราไม่มีสัญลักษณ์ขึ้นแบบนี้ขึ้นนะครับก็ผมเคยลักไก่ละว่าประมาณว่าเราไปหาคอแวกที่ระบบดวงดาวอื่นได้ไหมนะครับสรุปว่าไม่ได้นะครับคือเหมือนกับมันฟิกมาแล้วว่าเราจะต้องไปหาที่ระบบดวงดาวดวงนี้เท่านั้นนะครับอะไรประมาณนี้ผมพยายามจะลักไก่อยู่ก็ไม่ได้ครับลองทดลองดูละโอเคหลังจากนั้นก็เดี๋ยวก่อนนะขอเติมเชื้อเพลิงก่อนไฮเปอร์ไดโอเคมีอยู่40น่าจะพออยู่นะครับแล้วก็มาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ฟึบยังไม่เคยมานะครับเราก็ตรงนี้เนี่ยมีเควสเบสคอมพิวเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไหนๆก็มาถึงละก็ทํา2เควสไปเลยนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ไปเจอกันที่จุดเป้าหมายนะครับอันนี้เนี่ยเป้าหมายของเราน่าจะเป็นตัว Space Station เพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ Space Station เลยนะครับเอาละครับผมขอตัดกลับมาตรงนี้ก่อนนะครับไม่ต้องตกใจนะครับพอดีว่าผมเนี่ยมาแวะทําเควสภารกิจเบสคอมพิวเตอร์นะครับก็ไม่รู้ว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นสิ่งก่อสร้างร้างนะครับมาลองดูก่อนว่าใช่ไหมโอเคใช่นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ารอบนี้เราจะได้อะไรนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเข้าไปในนี้อันตรายนะครับโอเคมีตัวที่อยู่ข้างบนด้วยบนหัวเรานะครับยิงนำไปก่อนได้ไหมยิงนำไปก่อนได้ไหมถึงทำเนี้ยนี่ไงโอเคไม่โดนด้วยฟื้นเรียบร้อยมารอบนี้เราจะได้เป็นอะไรครับปึ๊บปั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 ๊บโอเคเนื่องจากเบสคอมพิวเตอร์เนี่ยให้พิกัดเรามาตรงนี้เรามาดูว่าอะไรที่มันถูกบันทึกอยู่นี้บ้างนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมขอเราย่อละกันผมพอจะจำเนื้อเรื่องได้นะครับมันจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับของใครบางคนครับที่เป็นสมาชิกหรือว่าคนในกลุ่มที่เป็นที่อยู่ยานแม่นะครับแล้วก็ถูกพวกเซเรียลเนี่ยเป็นกองทัพเลยทำการโจมตีนะครับกวาดล้างต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องไปตามหาว่าสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมีใครรอดบ้างนะครับประมาณนี้โอเคอันนี้เมื่อกี้เก็บยังว่าได้เป็นตัวโมดูลในการอัปเกรดคือผมอ่ะเสียดายยังไม่อยากติดตั้งเพราะว่าปืนมัลติทูลของเราเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับงั้นเดี๋ยวผมขอยังไม่ติดตั้งละกันนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไปใช้กับปืนใหม่ละกันเพราะนี้มันเป็นคลาสไม่ได้นี่นะมันเป็นพาวสปิเตอร์แล้วมันจำเป็นต้องติดตั้งด้วยไม่งั้นเนี่ยเผื่อภารกิจมันไปต่อไม่ได้ไม่เป็นไรมาติดตั้งก็ได้แล้วก็ต่อไปทำการรีสโตร์ครับโอเคก็กลับไปที่เบสคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าตรงนี้ก่อนอื่นเลยก็ตรงนี้ผมแวะมาทำเควสภารกิจเบสคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปทำการหาตัวไซแอนนะครับก็คือคอแวกนั่นเองตรงนี้กลับไปเจอกันที่สเปซสเตชันเหมือนเดิมนะครับเอาละครับมาอยู่ไหนวะอยู่ไหนอ๋อโอเคตอนแรกนึกว่าจะอยู่ตรงนี้แปลว่ามันมีการเดินไปเดินมาเรื่อยๆนะครับมาฟืบนายคือคอแวกที่ว่านี้ใช่ไหมที่เก่งเรื่องวิทยาศาสตร์นะปั๊บๆๆใช่แล้วก็โอเคครับจ้างครับจ้างปึ๊บคือตอนนี้มันมีผมไม่ได้ใจว่าตอนนี้เขามีการปรับบทสนทนาหรือเปล่าครับแต่ว่าตอนที่ผมเล่นในรอบแรกๆเนี่ยที่มีการแปลในเรื่องนะครับตัวนี้มันจะมีติดตลกนิดนึงตรงที่ว่าเราสงสัยว่าอพอลโลเนี่ยไปทำการจ่ายเงินจ้างพวกนี้อะไรยังไงตอนไหนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมขอทำการอัปเกรดนะครับช่องเก็บของนิดนึงอันนี้ 5,000 นะครับปึ๊บก็จะเป็นช่องเทคโนโลยีแหละเพราะว่าผมมองแล้วว่ามันเหมือนจะไม่พอแล้วนะครับอุ้ยได้ซุปเปอร์ชาร์จมาด้วยโอเคน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่มีซุปเปอร์ชาร์จมานะครับซุปเปอร์ชาร์จคืออะไรครับซุปเปอร์ชาร์จก็คือช่องที่เป็นเทคโนโลยีครับที่มันจะเป็นตัวที่เป็นบัฟเรียกว่ามากขึ้นกว่าเดิมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูละกันสมมติว่าแม่มันไม่มีสเตตัสบอกคือสมมติว่าถ้าเป็นซุปเปอร์ชาร์จอย่างนี้เนี่ยแล้วเราเอาตัวเทคโนโลยีตัวใดตัวนึงนะครับมาทำการติดตั้งเนี่ยมันจะทำให้เป็นตัวคูณครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้คูณมันคือคูณ 1.5 หรือ 1.7 หรือ 1.2 หรือ 2.0 เนี่ยประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าแนะนำว่าสมมติว่าถ้าเกิดเป็นเอ็กซ์โซสูตรผมแนะนำว่าเราควรจะบัฟพวกนี้นะครับมากกว่าเดี๋ยวตรงนี้ผมขอดูก่อนว่ายกตัวอย่างละกันตรงนี้บวก25นะครับเอาแค่เจ็ตแพ็กแทงละกัน 25% นะครับมาวางตรงนี้ปุ๊บ
โอเคก็จะกลายเป็น31นะครับประมาณนี้ประมาณนี้บวกมาขึ้นมาอีกประมาณ 11%น่าจะประมาณ11โอเคประมาณนี้ประมาณ11หรือ 6% หรือประมาณนี้แหละก็คือจะบวกเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันคือบัฟอย่างหนึ่งนั่นเองก็โอ้ถือว่าโชคดีได้ซุปเปอร์ชาร์จมาครับโอเคต่อไปเนี่ยให้เรากลับไปที่ฐานของเราเหมือนเดิมครับเพื่อที่จะไปดูว่าไซแอนที่เราทำการจ้างไปเนี่ยเขาไปประจำการแล้วมีเควสอะไรให้เราทำบ้างนะครับโอเคไปเจอที่ฐานเหมือนเดิมนะครับเอาละครับมาฟืบไอคอนไปนู้นไอคอนไปนู้นไอคอนไปนู้นโอเคแล้วก็เบสคอมพิวเตอร์ออนไลน์ครับเดี๋ยวขอเป็นเบสคอมพิวเตอร์ก่อนละกันเพราะว่ามันน่าจะต้องใช้เวลาในการเรียกว่ากู้ข้อมูลนะครับปึ๊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 บโอเคเรียบร้อยไหมอ้าวได้พิกัดอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันไม่ต้องใช้เวลาหรือเนี่ยไม่เป็นไรเราเอาพิกัดทิ้งไปทิ้งไปก่อนเหมือนเดิมครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปทำตัวนี้นะครับเควสภารกิจเดิมน่าจะเป็นไซแอนรีเสิร์ชโอเคทีนี้นะครับสังเกตนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยเควสภารกิจย่อยนะครับมันเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตัว Cyan ตัว Research ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัว Expanding The Base ตรงนี้นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำอันนี้ไปทีละขั้นก่อนละกันแนะนำว่าเราควรจะมีเทอร์มินัลเนี่ยให้ครบก่อนนะครับสักประมาณถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวจะมีเป็นเกษตรนะครับมีเป็นอาวุธนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นพวกยานพาหนะนะครับอีกประมาณสัก3อันโอเคแนะนำว่าควรจะมีให้หมดก่อนนะครับขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือมาเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันคืออะไรครับโอเคเราได้เป็นบลูพริ้นท์นะครับในการคราฟกรดแล้วก็ตัวรูบิแคนมานะครับแล้วก็จะบอกนะว่าเราต้องไปหาดอกไม้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเรามีหรือเปล่านะครับมาดอกไม้จริงๆหาไม่ยากหรอกรอบนี้ต้องหาอะไรครับexpand เป็นโอเคตอนนี้นะครับเควสภารกิจหลักออบเจกต์หลักของเราเนี่ยคือตัวการขยายฐานเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ตรงนี้เควสหลักเนี่ยให้เรากลับไปหาตัวอพอลโลได้แล้วแหละแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครยังไม่พอใจนะครับกับการขยายฐานเนี่ยผมแนะนำว่าทำต่อได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวผมขอไปทำเควสหลักก่อนก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวใน EP หน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาเก็บพวกเควสที่เป็นการขยายฐานพวกนี้เนี่ยอีกสัก 2-3 อันเนี่ยให้ดูนะครับเราก็ตรงนี้เราจะได้รู้ว่าคุ้มไหมกับการที่เราจะทำเควสขยายฐานต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้บูปินต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ขอทำเควสภารกิจหลักก่อนก็แล้วกันเราจะกลับไปหาอพอลโลนะครับโอเคไปที่สเปซแล้วก็ติดต่ออพอลโลครับย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับว่าตัวเควสภารกิจในการขยายฐานยังไม่จบนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อตรงนี้ใน EP หน้าก็แล้วกันแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวขอไปทำเควสภารกิจของอพอลโลก่อนไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะอีกไม่ไกลเท่าไหร่แล้วสำหรับในเรื่องหลักนะครับอย่างที่บอกแหละว่าจริงๆแล้วอะในเรื่องหลักมันไม่ไกลหรอกมันไม่ยาวครับแต่ว่ามันจะมีพวกสิ่งต่างๆเนี่ยให้เราทำเพิ่มเติมมากมายครับโอเคก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องทำการคราฟเป็นนาไนท์คลัสเตอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจครับหรือว่าเราต้องไปหาฟึบๆโอเครู้ละเดี๋ยวต่อไปนะครับตอนนี้เนี่ยเราขยายฐานสร้างความมั่นคงให้กับตัวเราละต่อไปจะเป็นการพร้อมรบแล้วนะครับก็จะทำการติดตั้งตัวเกราะนะครับให้ทำการโอเคติดตั้งตัว personal force field นะครับใน multi-tune เราก็โอเคทำการติดตั้งก่อนก็ได้ตามเคเบิลไปก่อนตรงนี้เป็นไอรอนแบตเตอรี่2นะครับปึ๊บเรามีหรือเปล่าวะไอรอนแบตเตอรี่นะครับต้องใช้เป็นโคบอลถ้าผมจำไม่ผิดโอเค2อันปึ๊บแล้วก็ติดตรงนี้ปั๊บเรียบร้อยแล้วก็เควสภารกิจต่อไปอีกมาต่อไปให้เราทำการไปเลดนะครับก็คือไปหาเรื่องกับพวกเซนเนลนั่นแหละแน่ตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนเราพร้อมหรือเปล่าวะเราไม่มีปืนเลยนะครับเพราะว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอติดตั้งตัวโบลแคสเตอร์สักนิดนึงแล้วกันนะครับโบลแคสเตอร์ตัวนี้ใช้ช็อตเป็นเมทัล100ครับแล้วก็ตัวสายไฟคาร์บอนนะครับอีก3เพื่อเอาไว้ป้องกันนิดนึงอย่างน้อยมีปืนกักขังก็ยังดีนะครับโอเคแล้วก็สายไฟคาร์บอน3นะครับปึ๊บแล้วก็โบลแคสเตอร์จําเป็นต้องใช้กระสุนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการคราฟกระสุนเพิ่มเติมด้วยกระสุนโอเคเรามีอยู่นิดหน่อยนะครับคราฟนิดนึงปั๊บโอเคไปอยู่ไหนทำการตามหาอยู่นู่นครับมันระบุพิกัดไว้ให้เราแล้วก็มา
เราจะไปบูธครับไม่รู้ว่าที่เราจะไปเนี่ยมันมีพวกเซนเทเนียลหรือเปล่าเราจะไปดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าโอ้ชื่อมันบังอะคีนาร์ดนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงเราจะได้เตรียมพร้อมได้นะครับโอเคอาจจะไม่มีพวกเซนเทเนียลก็ได้ผมอาจจะคิดมากไปเองครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการพังประตูเข้าไปนะครับปั๊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 บมาเรามารู้กันว่ารอบนี้ผมว่าจำได้ว่าตัวอพอลโลเนี่ยที่จะให้เหมือนกับใช้เราเนี่ยไปทำการจัดการพวกเซนทิเนลนะครับฟืบนี่ๆๆๆเจอใช่มั้ยน่าจะใช่ตรงนี้นะเฮ้ยทำไมมีหลายอันเนี่ยตรงนี้ก็ใช่ตรงนู้นก็ใช่เอาตรงไหนดีวะเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันมีที่จอดหรือเปล่าฟืบอ๋อน่าจะเป็นโรงงานล้างใช่ไหมงั้นน่าจะเป็นตรงนี้แหละคิดว่าฟืบขอจอดสวยๆขอจอดสวยๆไม่มีถงเอาถงอยู่นู่นนะครับโอเคจอดนี่ก็ได้ฟืบมาปั๊บไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันให้เรามาทำอะไรปึ๊บโอเคตรงนี้ผมมีโบว์แคสเตอร์นะครับแล้วก็มีไมนิ่งบีมแบบธรรมดามีตัวอีกปืนหนึ่งก็คือตัวขุดแร่ตรงนี้มีพืชไหมไม่มีนะครับโอเคมาเอาเดี๋ยวยังไม่ได้สำรวจตรงนี้เลยอ่ะแค่เดินทางมาถึงแล้วมันก็ให้เราไปไหนวะยังไม่ได้จะทำอะไรเลยโอเคผมงงมากครับเพราะว่าจริงๆอ่ะเราน่าจะต้องมาที่นี่แล้วก็ยิงอะไรบางอย่างหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรงั้นไปต่อครับให้เราย้ายพิกัดซะงั้นโอเคก็ตรงนี้แม่เสียเวลาจริงๆงั้นเดี๋ยวไปเจอที่จุดเป้าหมายเลยนะครับโอเคครับมานึกว่ามันจะให้เราไปไหนสุดท้ายนะครับกลับมาที่ Space Station เพราะว่าเราจะได้ทำการซื้อตัวเทคโนโลยีครับติดตั้งปืนนะครับให้ปืนมันทูลเราจะได้พร้อมรบแม่แล้วเมื่อกี้ผมอุตส่าห์ไปทำการติดตั้งไอ้ตัวโบแคสเตอร์ละอ่ะไม่เป็นไรเผื่อเราได้ทำการซื้อปืนใหม่ตรงนี้ผมขอดูก่อนว่าแควร์ธุรกิจให้เราทำอะไรนะครับอาจจะแค่ซื้อเทคโนโลยีใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเรามีสล็อตในการอัปเกรดหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีนะครับเพราะว่าช่องปืนเนี่ยมันไม่พอละโอเคเดี๋ยวขอคุยก่อนละกันเขาให้เราทำการซื้อตัวเทคโนโลยีในการอัปเกรดนะครับฟรีหรือเปล่าฟรีหรือเปล่า60นาไนท์ได้มาอะไรครับนั่นได้โบแคสเตอร์อ๋อเป็นคลาส4นะครับเป็นตัวบัฟโบแคสเตอร์ทีนี้ผมอยากจะแม่แล้วปืนเราสล็อตมันเต็มแล้วอะอันนี้เป็นคลาส4เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเราสามารถอัปเกรดคลาสได้หรือเปล่าต้องเสียเงินเท่าไหร่นะครับก็เป็นปืนเดินด้วยเนี่ยผมยังขี้เกียจเปลี่ยนพอใช้ดิวสล็อต1 103,000 นะครับโอเคได้อยู่ขอเพิ่ม 103,000 อันที่2 104,000 ปึ๊บ 105,000 200,000 โอเคเอาให้เต็มเนี่ยได้ซุปเปอร์ชาร์จด้วยประมาณนี้ไม่ต้องซื้อเยอะครับไม่ต้องซื้อเยอะใช้ของเดิมไปก่อนแล้วก็ทำการติดตั้งตัวโบแคสเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะติดตั้งตัวนี้ไปเลยแล้วก็เอาตัวนี้มาปั๊บจริงตรงนี้ไม่ต้องติดตั้งก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับอันเนี้ยถ้าสมมติว่าเป็นคลาสอย่างนี้นะครับอย่างเนี้ยอันนี้เป็นคลาส4นะครับอันนี้เป็นคลาส F มันคือตัวบัฟปืนประเภทนั้นๆนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวบัฟปืนประเภทPulse Splitter ครับซึ่งถ้าสมมติว่าเกิดเราไม่มีตัวปืนรูปแบบปืนเป็นแบบ Pulse Splitter เนี่ยตัวนี้จะไม่มีความหมายนะครับมันคือตัวบัฟเฉยๆอย่างสมมติว่าเราติดตั้งตัวนี้เนี่ยเราจะเป็นจะต้องมี Bowcaster ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นคลาส C ในการบัฟตัวประเภท Bowcaster ครับผมมี Bowcaster อยู่แล้วมันก็เลยทำการบัฟได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าลืมดูนะครับว่าไม่ใช่ว่าเราติดตั้งเน้นคลาส S ไปแต่บางทีอาจจะใช้ไม่ได้ผลนะครับต้องดูด้วยโอเคต่อไปเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับกลับไปที่อวกาศครับเราก็ไปติดต่อกับตัวอพอลโลอพอลโลนะครับมาเดี๋ยวก่อนนะอพอลโลนายจะให้เราไปสู้แล้วใช่ไหมอ่ะก็พร้อมแหละมีแค่โบแคสเตอร์ง่อยๆนี่แหละไป น่าจะพอได้อยู่ไม่ได้เราก็หนีนะครับคือต้องบอกเลยว่าผมเล่นรอบนี้เนี่ยคือไม่ได้ฟาร์มเรียกว่าไม่ได้ฟาร์มไม่ได้บัฟตัวละครอะไรพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีหนีบ้างนะครับฟืบโอเคมาเฮ้ยเดี๋ยวใครมาเนี่ยนายไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเจ้าของวลีนี้มานะครับฉันรู้จักนายนักเดินทาง
โอเคนี่คือตัวละครสำคัญเป็นตัวละครลับครับลองถามว่าเขาเป็นใครนะครับปั๊บปั๊บปั๊บเขาก็คือบุรุษที่ต้องเรียกว่าไงบุรุษผู้ท้าทายพระเจ้านะครับเป็นรุ่นพี่ของเรานั่นเองมีชื่อว่านาวครับอ้าวไม่มีเหรออ่ะเป็นยังคงเป็นปริศนาอยู่อ่ะโอเคโอเคอ่ะมาแล้วครับอพอลโลอพอลโลเมื่อกี้ใครไม่รู้โทรมานายพร้อมหรือยังล่ะโอเคคอนเฟิร์มครับมาไม่แน่ใจว่าอพอลโลเนี่ยรู้สึกว่านายจะใช้เราไปจัดการพวกเซนติเนลใช่ไหมโอเคผมว่าจะไม่ดูเนื้อเรื่องละอดอ่านไม่ได้อ่ะไปๆๆครับไปปั๊บปั๊บโอเคดาวน์โหลดอะไรมาไม่รู้เมื่อกี้แล้วก็ปึ๊บได้ Callback Facility Coordinate โอเคได้เป็นพิกัดนะครับของน่าจะเป็นโรงงาน Callback ไปหาความลับของ Callback ใช่ไหมปึ๊บไม่ได้ตรงนี้เป็นเดี๋ยวชนยานเราอ่ะมาเดี๋ยวไปทำภารกิจนี้ก่อนละกันก่อนตัดจบ EP นี้นะครับเนื้อเรื่องเนี่ยจริงๆผมพูดตามตรงเลยครับใกล้จบละเนื้อเรื่องนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะมีช่วย Artemis นะครับตามหาประวัติที่เกิดขึ้นในจักรวาลแห่งนี้นะครับเราก็สุดท้ายก็คือล้างจักรวาลโอเคประมาณนี้ในเรื่องหลักจะเหลืออยู่ประมาณสัก3อันประมาณนี้นะครับไปเร็วเราจะได้ไปเรียกว่าเนื้อหาอย่างอื่นที่มันไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักละคือต้องบอกว่าเนื้อหาอย่างอื่นที่ไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักเนี่ยมีเยอะมากนะครับเนื้อเรื่องหลักเนี่ยนิดเดียวฟืบมารู้สึกตรงนี้น่าจะมีพวกเซนติเนลอยู่หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดคือมันจะมีเควสภารกิจที่บังคับให้เราไปโจมตีเซนติเนลโอเคน่าจะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นโบราณสถานนะครับหรือว่าตรงนี้วะเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้ก่อนต้องเป็นตรงนู้นสิมีไหมเซนติเนลโอเคมีจุดจอดยานครับมีตัวเซนติเนลอยู่ตรงนู้นขอดูก่อนว่าใช่หรือเปล่าหมาด้วยโอ้โหมาลองดูว่าใช่หรือเปล่านะครับขอแวบมาก่อนฟืบมาใช่ไหมใช่นะครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นโรงงานที่มียามและการมีพวกเซนติเนลครับแล้วก็เราจะเป็นต้องทำการทำลายนะครับประตูตรงนี้เข้าไปผมจะมีทริคเล็กน้อยนะครับมาให้เรานะครับขึ้นยานครับปึ๊บเราก็ตรงนี้บินออกไปแบบช้าๆนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไปตั้งลำครับแล้วก็หลังจากนั้นลดความเร็วครับฟืบหันกลับมาที่สิ่งก่อสร้างเป้าหมายของเรานะครับปึ๊บปึ๊บโอเคเป้าหมายของเราอยู่ตรงนู้นนะครับอ้าวเดี๋ยวก่อนนะไม่ตรงกับประตูใช่ไหมเดี๋ยวผมขอวนนิดนึงขอวนมาตรงนี้วันนี้ให้มันตรงกับประตูนิดนึงนะครับปั๊บลดความเร็วอย่าลืมลดความเร็วนะครับไม่ต้องรีบเพราะการตั้งลำยาลำใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะลำบากมากๆโอเคพิกัดอยู่ตรงนี้ปึ๊บถึงไหมโอเคอาจจะไม่ตรงสักนิดนึงเดี๋ยวผมขอเร็วนิดนึงครับแล้วก็หลังจากนั้นครับมาเอาเท่าที่ได้แล้วกันนะครับยิงปั๊บเรียบร้อยครับแล้วก็หลังจากนั้นลงจอดครับปึ้งลงจากยานครับแล้วก็วิ่งครับวิ่งไม่ต้องสนใจเซนติเนลครับไม่ต้องสนใจตอนนี้ยังสู้ไม่ได้ครับเน้นหนีอย่างเดียวโอเคเรียบร้อยครับก็เข้ามายังไม่ต้องสำรวจอะไรนะครับพวกเซนติเนลเนี่ยมันจะเข้ามาทำการหาเราด้านในครับโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนปืนก่อนปึ้งโอเคมันจะหาเราไม่เจอหรอกเพราะว่าเราอยู่ในนี้นะครับมาดิโอเคเรียบร้อยหนึ่งปึ้งเข้ามาแน่จริงเข้ามาหรือว่าเราจะรอให้หมดเลยก็ได้ครับเวลานับเอ้ามันหลุดมาตัวหนึ่งใช่ไหมหลุดมาตัวหนึ่งก็โอเคเรียบร้อย Sentinel Searching ถ้าเราอยู่ด้านในนะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้ามันหลุดเข้ามาเนี่ยเราก็ค่อยยิงมันให้ตายก็ได้อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่มันหมาเนี่ยนะหมาเนี่ยมันชอบบาร์ครับโอเคเดี๋ยวนี่หายตัวมาดิหมาหายตัวอ่ะจริงๆเราไม่ต้องยิงมันก็ได้ยิงไม่โดนอยู่ดีนะครับ
ก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะรอเวลาให้มันหมดเลยก็แล้วกันนะครับเหลืออีกประมาณสัก15วินาทีครับโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็มันก็ทำการ deactivate ไปเลยนะครับเฮ้ยออกไปดิเฮ้ยออกไปออกไปออกไปไม่อยากจะยิงด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอทำการสำรวจตรงนี้ก่อนละกันนะครับมาเราจะเป็นต้องใช้โซเดียมนะครับต้องใช้เพียวเฟอร์ไรท์นะครับเราก็ต้องใช้ช็อปเลงเมทัลโอเคโชคดีเนี่ยที่เอาพวกแร่พวกนี้มาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการอัพได้เป็นอัปเกรดโมดูลมาเลยนี่ปึ๊บตรงนี้นะครับจะเป็นถุงมือซึ่งสำคัญมากๆครับมันจะเป็นถุงมือที่เราสามารถทำการเก็บทรัพยากรจากต้นไม้มีพิษนะครับในถ้ำได้ประมาณนี้แล้วก็เมื่อกี้อะไรเนี่ยดูวิดีโอฟีดโอเคเดี๋ยวผมขอกดไปเรื่อยๆกันแล้วปั๊บๆๆๆๆอันนี้เนี่ยเราพยายามจะมาอันนี้ก่อนโอเคให้ไป15คาร์บอนครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเราเจออีกแล้วเหรอเฮ้ยว่าจะไม่สู้แล้วนะโอเคจริงตรงนี้เนี่ยแนะนำนะครับว่าให้เราทำการเรียกว่าให้มัน deactivate ไปก่อนแล้วเราค่อยทำการขึ้นยานครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเราขึ้นยานไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยต้องไปต้องไปสู้กับพวกเซนติเนลโดยการใช้ยานะครับซึ่งลำคาญมากๆโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมขอทำการปลดล็อกตัวพวกเซนติเนลก่อนกันแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปขึ้นยานเดี๋ยวเราจะมาดูตัวภารกิจกันต่อก่อนที่จะตัดจบใน EP นี้กันนะครับโอเคครับมาเรียบร้อยนะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เราได้ตัวไอ้นั้นมาใช่ไหมอ๋อมันเป็นแค่บลูพรินท์นะครับโอเคไม่เป็นไรบลูพรินท์ก็ติดตั้งไปครับปึ๊บปึ๊บเพราะว่าอันนี้จำเป็นจริงๆสำคัญสำคัญสำคัญไปเราก็เดี๋ยวเราจะฟื้นเดี๋ยวก่อนนะผมขอดูก่อนว่าไอ้เควสภารกิจเบสคอมพิวเตอร์เนี่ยมันใช่ที่นี่หรือเปล่าโอเคไม่ใช่ที่นี่นะครับงั้นเดี๋ยวเรากลับไปทำเควสภารกิจกันต่อมาอพอลโลเรียบร้อยแล้วนายให้เราไปทำอะไรเนี่ยปึ๊บ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 โอเคอพอลโลติดต่อกลับมาแล้วใช่ไหมมาเรียบร้อยงานเวิร์กงานดีครับเซโนดีกว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรมาเลยไม่ได้อะไรมาเลยปึ๊บ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 เร็วโอเคเรียบร้อยครับเราก็ต่อไปเคลียร์ภารกิจไปที่ Space Anomaly ครับเพื่อที่จะเอาข้อความต่างๆนะครับแผนของตัวอพอลโลเนี่ยไปบอกกับนาดาครับว่าแม่อพอลโลเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นมิตรหรือศัตรูกันแน่นะมาหลอกใช้เราหรือเปล่านะครับฟืบแล้วก็ก่อนตัดจบใน EP นี้ไปคุยกับนาดาครับแล้วเดี๋ยวใน EP หน้าเราก็อย่างที่บอกนะครับมาต่อกันในเรื่องของการขยายฐานครับเพราะว่าการขยายฐานเนี่ยมันจะมีเรื่องของการขุดแร่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับจะได้ไปในทางฟิลเดียวกันเลยซึ่ง EP หน้าอาจจะเรียกว่าอาจจะหยุดเรื่องของเควสภารกิจหลักไปก่อนนะครับอันนี้ผมขึ้นไปได้หรือเปล่าวะพอไหมฮึบ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 เอ้ยไม่พอไม่พอโอเคพออยู่นึกว่าไม่พอไม่ได้อัพเลยโอเคมาหน้าดามาเอาควิกซิลเวอร์ปั๊บ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 คุยเรื่องแผนการของอพอลโลครับโอเคอ๋อมันต้องมีอ๋อโอเคเดี๋ยวมีการตามหาเนื้อเรื่องของนาดาด้วยนะครับอ่ะเรียบร้อยได้ควีนซิลเวอร์อีก150ครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับคือเควสภารกิจหลักของเราเนี่ยคือการตามเส้นทางของพวกเซนทิเนลครับตรงนี้เนี่ยผมจะอธิบายนิดนึงละกันนะครับเส้นทางของเซนทิเนลเนี่ยเพราะว่าตัวอพอลโลเนี่ยเขาสงสัยครับว่าทำไมในหลายครั้งนะครับเซนติเนลเนี่ยมันโผล่ไปได้ทุกที่เลยนะครับเซนติเนลมันใช้วิธีไหนในการสปอนหรือว่าวาร์ปไปได้นะครับซึ่งนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าสุดท้ายแล้วเราถึงได้รู้ว่ามันคือการใช้คล้ายๆกับประตูพอร์ทัลหรือพลังงานที่ออกมาจากประตูพอร์ทัลนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันในเรื่องต่อๆไปครับโอเคก็สำหรับใน EP นะครับในเรื่องขอตัดจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เราค่อยมาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับก็ฝากติดตามกันต่อด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ